โลกของ renewable มันก็มาใช่ไหมฮะมันเชื่อมต่อกับระหว่าง energy ที่เป็น renewable energy กับ energy ดั้งเดิมโลกของ disrupt ทางด้านของ EV กับบทบาทของไฟฟ้าในเรื่องพลังงานเพื่อการใช้ transportation นะเขาบอกก็ต้องปรับตัวเองอย่างไรนะครับมันไม่ใช่เพราะเรื่อง supply ฝันแต่เป็นเรื่องของการมอง as a whole business ของธุรกิจ EV นะครับที่ขอบอกเขาจะต้องปรับตัวที่จะสอดรับกับทิศทางนี้อย่างไรเรื่องของRenew แน่นอนที่ผมให้เมื่อสักครู่ว่าหัวใจของ Renew หรือ EV มันก็เป็นเรื่องของ Battery เรื่อง Energy Storage ปภ.ก็จะต้องเข้าสอดรับกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรไอ้แนวคิดอย่างนี้คือแนวคิดที่เห็นว่ามิติของ Disrupt Energy มันเปลี่ยนแปลงไปมิติเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปภ.ควรปรับตัวอย่างไรกับมิติอย่างนี้นะครับมิติที่2คือมิติที่ถ้าพูดให้ดูยิ่งใหญ่หน่อยก็คือการยังคงความเป็นผู้นำด้านของพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ากปภ.เนี่ยคือผู้นำของไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างแท้จริงนะครับเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านไฟฟ้าเนี่ยสูงนะครับและเราก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านไฟฟ้าดีมาตลอดนะเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านแต่ความคิดเป็น regional เนี่ยหัวใจสำคัญว่าทำไมผมบอกว่าถ้าเราต้องจับจุดที่เราน่าจะเป็นเทรดเดอร์ด้านไฟฟ้าของภูมิภาคอันนี้คือมิติการคิดที่ไม่คิดแบบ stand alone คิดประเทศไทยแต่ต้องคิดทั้งภูมิภาคว่าความแข็งของจีนตอนใต้เนี่ยมันจะแผ่ที่ผลเรื่องไฟฟ้าลงมาสู่ทางใต้อย่างไรการที่เราจะแชร์เขาเรียกว่าตัว resources หรือตัวทรัพยากรความเข้มแข็งของภูมิภาคเนี่ยเพื่อจะยูทิลไลซ์ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยภายใต้การเป็นแนวคิดที่เราจะเป็นเซ็นเตอร์ของไฟฟ้าเป็นเรื่องของแบ็คโบนเป็นเรื่องของเซ็นเตอร์เนี่ยให้บทบาทอย่างนี้คือบทบาทของคอปปอร์ที่จะคงความเป็นผู้นำของภูมิภาคถ้าเราไม่คิดอย่างนี้วันหนึ่งจีนตอนใต้ก็จะแข็งแรงแล้วก็ลุกคืบของภูมิภาคนะครับตัวเวียดนามเองก็เข้มแข็งขึ้นเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรมมากก็ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากเข้มแข็งขึ้นบทบาทการผลิตไฟฟ้าเขาก็ต้องมีแน่นอนนะถ้าเราไม่เล่นอนาคตเขาเล่นแล้วเราจะเหลือตัวเล็กนิดเดียวในภูมิภาคนะครับอันนี้คือ direction ก็ว่า regional thinking และที่สามเป็นเรื่องขององค์กรนะพอเป็นองค์กรก็คือว่าองค์กรยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยการที่มันเกิด digital disruptionTechnology disruption นั้นองค์กรของโลกที่ใหญ่ๆเนี่ยมันถูกสะเทือนด้วยองค์กรเล็กๆนะครับมัน disrupt ตัวมันเองและสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีอะไรผิดเพียงแต่ผสมทั้งอย่างให้เห็นว่าองค์กรที่ใหญ่อย่างกปภ.นั้นเนี่ยให้พึงระวังนะครับให้เราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการบริหารของโลกใบนี้เพราะว่าการบริหารของโลกใบนี้เนี่ยองค์กรเล็กมันกำลังเป็นแจ็คขึ้นมาฆ่ายักษ์จาก